รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะปลายสัปดาห์นี้แล้วนะที่คุณผู้ชมหลายๆคนเตรียมตัวหยุดยาวกับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงหลายบ้านเลยค่ะวางแผนที่เตรียมตัวกลับบ้านไปหาครอบครัวและคนที่คุณรักแต่ใครที่อยู่บ้านหรืออยู่กับครอบครัวเปิดทีวีนั่งดูข่าวหวานสำราญใจอยากชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูอร่อยๆรับประทานกันในช่วงวันหยุดยาวให้ได้เพลิดเพลินสำราญใจกันค่ะช่วงของนานามีเมนูเอาใจเด็กๆช่วงปิดเทอมค่ะและวันหยุดยาวนี้คือเมนูอลัวยูนิคอร์นค่ะปกติแล้วเวลาคุณซื้อขนมอลัวมาทานจะกรอบกรอบแข็งๆแต่อลัวของนานาวันนี้สูตรนี้ติดดาวเลยนะว่านุ่มข้างในข้างนอกกรอบกรอบรับรองว่าทำง่ายที่สำคัญสีสวยน่ารักถูกใจมากเลยเพราะว่าอลัวของนานาเนี่ยมีถึง3สีในเม็ดเดียวกันอลัวชิ้นน่ารักน่ารักแบบนี้รสชาติหวานหวานหอมหอมถูกใจเด็กๆมากแน่ๆค่ะส่วนช่วงของอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้เขาบอกว่ามันเป็นเมนูขนมหวานสไตล์จีนโบราณที่หาทานได้ยากแล้วเนื้อขนมเนี่ยจะเป็นแป้งที่ตัดเป็นเส้นๆคล้ายกับบะหมี่ทอดกรอบคลุกเคล้ากับไซรัปที่มันเชื่อมหอมหอมทำเป็นทรงกลมซึ่งกรอบอร่อยแล้วก็เคี้ยวเพลินมากๆเลยค่ะถ้าเกิดไม่ทันแต่มามี่ยังกินได้แต่เด็กๆเลยโอ้ขนาดมามี่ยังกินตอนเด็กๆมันโบราณจริงๆนะฮะทั้ง2เมนูของพวกเราจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรคุณผู้ชมติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะอยากชวนเด็กๆเข้าครัวมาบีบขนมอลัวกันที่สำคัญเนี่ยนะคะเป็นอลัวที่เนื้อนุ่มหนุบหนับช่วงหน้ามาดูขั้นตอนการทำไปพร้อมๆกันนะแต่ตอนนี้นานามี1เมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากคุณผู้ชมค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำขนมปังโรมาฝากกันค่ะในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ขนมอบเช่นขนมปังขนมเค้กคุกกี้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างมากโดยเฉพาะขนมปังเช่นขนมปังหัวกะโหลกขนมปังแซนด์วิชขนมปังโรลซึ่งขนมปังโรลเป็นขนมปังหวานชนิดหนึ่งที่ขึ้นรูปโดยการม้วนเป็นท่อนกลมมีเนื้อนุ่มสอดไส้ต่างๆเช่นน้ำตาลทรายแดงผสมซินนามอนเนยนมมะพร้าวอ่อนหมูยองน้ำสลัดแต่ในวันนี้เมนูที่จะแนะนำคือขนมปังโรลฝอยทองที่เน้นความเป็นไทยส่วนผสมหลักที่สำคัญมีดังนี้ค่ะแป้งสาลีมีความสำคัญมากซึ่งแป้งที่เลือกใช้คือแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งชนิดนี้ได้จากการโม่ข้าวสาลีชนิดแข็งทำให้แป้งมีโปรตีนสูงและมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อโปรตีนในแป้งรวมตัวกับน้ำและผ่านการนวดผสมจะเกิดเป็นโครงสร้างเหนียวและยืดหยุ่นขึ้นเรียกว่ากลูเตนทำหน้าที่เป็นโครงสร้างให้เนื้อขนมปังมีความยืดหยุ่นและเป็นตัวเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยีสต์สร้างออกมาทำให้ขนมปังขึ้นฟูมีขนาดใหญ่ยีสต์ช่วยขนมปังขึ้นฟูมีคุณสมบัติในการย่อยสลายน้ำตาลให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยที่ทำให้ขนมปังมีปริมาตรใหญ่และแอลกอฮอล์ทำให้ขนมกลิ่นหอมน่ารับประทานการเลือกซื้อยีสต์คุณเลือกที่เหมาะสมกับการใช้งานน้ำตาลเป็นอาหารของยีสต์โดยทำให้เกิดการหมักขึ้นปกติแล้วยีสต์จะย่อยน้ำตาลทรายซูโครสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลฟรุกโตสก่อนจึงค่อยนำกลูโคสนั้นมาย่อยให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนฟรุกโตสที่เหลือจะให้ความหวานแก่ขนมปังต่อไปนอกจากนี้น้ำตาลยังเป็นตัวดูดความชื้นทำให้ขนมปังมีความนุ่มรวมทั้งช่วยให้เปลือกขนมปังมีสีน้ำตาลสวยเกลือในการทำขนมปังนิยมใช้เกลือเพียง 1-2% เท่านั้นเกลือในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยโครงสร้างของขนมปังแข็งแรงมีความเหนียวช่วยเน้นรสชาติหวานของขนมให้เด่นชัดขึ้นหากใส่เกลือในปริมาณที่มากไปเกลือจะชะลอการทำงานของยีสต์ให้ช้าลงไข่ไก่ช่วยให้โครงสร้างของขนมปังดีขึ้นเพิ่มความนุ่มและทำให้ขนมปังมีสีสวยช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นและชะลอการแห้งของเนื้อขนมปังเทคนิคการทำขนมปังโรลควรใช้แป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศ
ที่มีโปรตีนสูงเหมาะสำหรับทำขนมปังโรลที่ต้องการความนุ่มและเนื้อสัมผัสที่ละเอียดวิธีทำใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องตีพอเข้ากันใส่ไข่ไก่และน้ำเย็นตีต่อจนก้อนโดเริ่มจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มตีต่อประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งโดเนียนปิดเครื่องค่ะตัดแบ่งก้อนโดน้ำหนัก300กรัมรีดออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดเท่าๆกันโรยด้วยฝอยทองให้ทั่วทั้งชิ้นม้วนเป็นท่อนกลมตอนม้วนค่อยๆม้วนแล้วดันให้แน่นเพื่อไม่ให้มีโพรงอากาศเมื่อทำการหั่นจะมีทรงที่สวยและทำให้ฝอยทองติดกับเนื้อขนมปังจากนั้นบีบตะเข็บให้สนิทหั่นเป็นชิ้นวางเรียงในถาดที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่าการพักโดให้ขึ้นเป็น2เท่าจะทำให้เนื้อขนมปังนั้นมีความนุ่มปริมาตรใหญ่และไม่แข็งกระด้างนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีจัดใส่ภาชนะราดหน้าด้วยไอซิ่งนมสดตกแต่งด้วยฝอยทองกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้ขนมปังโรลที่มีรสชาติอร่อยเนื้อสัมผัสนุ่มจากเทคนิคการทำขนมปังโรลอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM